งสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าทีมข่าวอมรินทร์ทีวีติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆก่อนเที่ยงมันเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ปทุมธานีอีกแล้วโรงงานสารเคมีผลิตสารเคมีตั้งอยู่1กลางชุมชน2ติดกับโรงงานกระดาษไฟมันลามจากโรงงานผลิตกาวไปยังโรงงานกระดาษไฟลุกท่วมนอกจากลุกท่วมคุณชมคนในชุมชนอ่ะได้ยินเสียงระเบิดดังปุ้งปุ้งปุ้งเป็นระยะเวลายาวนานอ่ะขวัญผวาทั้งชุมชนเลยนะโอ้ยหยุดเร็วไฟแล้วรถดับเพลิงไหนไม่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดอีกแล้วอุ้ยระเบิดอีกแล้วว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดอีกแล้วอุ้ยระเบิดอีกแล้วเป็นร้อนไงตอนนี้มันเริ่มร้อนในอุณหภูมิมาแล้วไงว่าถล่มแน่เลยว่ะกลัวอาคารถล่มบ้างคงสร้างไม่ไหวแล้วผมก็เห็นกูสะเทือนเลยอ่ะไอ้ยี่สะเทือนเลยท้ายกว่านี้กว่าไหมเราเนี่ยเห็นไหมปุ้งเป็นระยะระยะตึมตึมใช่โอ้นี่ฮะเป็นไฟไหม้บริษัท MCM Chemical นะครับที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านแถวนั้นเขาตกอกตกใจกันไปหมดเลยเพราะว่าเสียงตุ้มระเบิดต่อเนื่องดังสนั่นเป็นระยะระยะแล้วที่เราตกใจคือพอเราลงพื้นที่ไปทำข่าวนะคุณผู้ชมมันนั่นอยู่ในชุมชนเป็นโรงงานผลิตกาวอยู่ในชุมชนแล้วอย่างที่เก๋บอกเลยคือดันไปติดกับโรงงานกระดาษพอไฟไหม้โรงงานกาวปั๊บลามติดโรงงานกระดาษคราวนี้วอด2โรงงานเลยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะตรงแถวคลอง9อําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคือตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณพักเที่ยงเขาบอกว่ายังดีที่ว่าไม่มีพนักงานอยู่เจ้าของโรงงานบอกมีคนงานทำงานอยู่ประมาณ20คนแต่พักเที่ยงทุกคนก็แยกย้ายกันไปกินข้าวตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะฮะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่กว่าจะดับไฟได้ดูนะครับระดมรถดับเพลิงมา20กว่าคันทั้งจากเทศบาลตำบลลำลูกกาธัญบุรีลาดสวายแล้วก็ร่วมกตัญญูวันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะฮะเจอกับพนักงานดับเพลิงอบต.ลำลูกกาเขาบอกว่าใช้รถดับเพลิง20คัน3ชั่วโมงตามที่พี่โจ๊กบอกคุณปรีชาบอกรับแจ้งตอน11โมงพอไปถึงนะไฟมันลุกไหม้บริเวณโรงงานซึ่งเป็นต้นเพลิงเสียหายแล้วมันลามไปโรงงานที่อยู่ติดกันแล้วไฟมันก็ยังลุกอีกเพราะอะไรมันติดเชื้อเพลิงน้ำยาเคมีไงแล้วก็ระเบิดแสงเนี่ยมันพุ่งสูงไปสู่ท้องฟ้ากว่า30เมตรระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังจนบ่าย2อ่ะควบคุมได้แต่ยังไม่ดับสนิทนะไปฟังเสียงคุณปรีชาค่ะก็มันก็ลุกโหมจนแบบมีเสียงระเบิดไปเป็นระยะเป็นระยะโรงงานนี้โรงงานเดียวครับแล้วตอนนี้ก็ไฟมันลุกโหมไปก็ไปลามจนโรงงานนี้โรงงานเคมีผมก็ไม่ทราบยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับก็ยากใช่เขามีใช้โฟมแล้วก็ใช้อะไรหลายอย่างครับผมยังไงฮะตรงนี้เพิ่งลุกไหม้ลุกลามนี้คือไฟมันโหมแรงแล้วก็ไปโดนเหมือนความร้อนอ่ะความร้อนมันก็เลยเป็นกระดาษใช่เพราะเราลงมันไปทางนี้ด้วยไงไฟมันลุกโหมเข้าไปใช่ๆครับเป็นไอ้ที่จะสั่นครับเขาว่าลามอยู่นะแต่ผมยังไม่ได้ไปดูเลยว่าเสียหายประมาณไหนยังประเมินไม่ได้คุณผู้ชมครับอีกสักคนแล้วกันตาสนองสุขใจดีแกอายุ70กว่าแล้วนะแล้วบ้านน่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงงานพอดีคือแกบอกเลยโอ้โหเมียกับประธานชุมชนต้องช่วยกันพาแม่วัย87ซึ่งป่วยติดเตียงด้วยช่วยกันหามช่วยกันแบกออกจากพื้นที่ฮะตอนนี้กลัวไปหมดแล้วกลัวว่าผลกระทบจากควันผลกระทบจากกลิ่นแล้วมันจะมีประกายไฟหรือมันจะเกิดระเบิดอีกไหมตอนนี้ไม่ไว้ใจอะไรอีกเลยลองไปฟังตาสนองดูฮะเพราะว่าเป็นสารเคมีแล้วบ้านเราติดกับเขาพอดีพอติดพอดีก็ทางมันขับรถมาก็เอาแม่ก็ไปส่งบ้านอื่นก่อนแต่หลังคาก็เป็นจุดไปรอที่ว่าแรงลงแรงระเบิดมันมีเขม่าฟงเขม่าฟันแล้วน้ำยงน้ำยาอยู่ข้างบนหลังคาเต็มไปหมดตอนนี้ก็ให้ไปอาศัยอยู่ที่อื่นก่อนเพราะว่ากลัวเป็นสารพิษเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรืออันตรายเมื่อไหร่เราไม่รู้
รู้อย่างเดียวคือว่าให้เอาชีวิตไปก่อนชีวิตรอดไปก่อนว่าเกิดอยู่มันคุกขึ้นมามันไม่ไหวแน่มันต้องเอาเราแน่โอ้โหคำถามก็คือโรงงานกาวหนึ่งโรงงานกระดาษหนึ่งใช้สารเคมีทั้งคู่ครับตั้งอยู่กลางชุมชนแบบนั้นได้ไงอ่ะบ้านคนเต็มไปหมดเลยโอ้แล้วบ้านตาสนองบอกห่างกันแค่มีกำแพงกั้นโอ้น่ากลัวมากนะคะอ่ะโชคดีที่ปลอดภัยไม่